นั่งดูกายตัวเองกายเรานั่งอยู่ดูลมหายใจดูท้องพองท้องยุบคือนั่งดูกายเราเพื่อให้จิตนี่มันเกาะอยู่ที่กายเกาะอยู่ที่ธาตุธาตุคือร่างกายเราเป็นธาตุของจิตเพื่อให้จิตนี่มันตั้งมั่นอยู่ในธาตุพอจิตมันเคยมันคิดจนเคยเราจะดับความคิดก็คือต้องมาอยู่ที่ธาตุให้จิตมันมาเกาะอยู่ที่กายเนี่ยความคิดอื่นๆมันก็จะดับจากคนคิดมากก็จะหยุดคิดมาพิจารณาร่างกายเราลมเข้าหยาบก็รู้ลมออกหยาบก็รู้เข้าสั้นก็รู้เข้ายาวก็รู้ถ้าจิตเราเกาะอยู่ที่ลมได้มันก็จะเพลินสบายกายเบาใจเบาสบายก็จะไม่หนักอกหนักใจปล่อยจิตออกข้างนอกก็หนักอกหนักใจฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเป็นนิวรณ์มาสกัดกันไม่ให้เราบรรลุสมาธิบรรลุความดีมันเป็นอุบายเพื่อให้จิตสงบครูบาอาจารย์ซ่อนไว้หลายอย่างให้ดูกายพิจารณากายดูลมพิจารณาลมดูผมขนเล็บฟันนั่งจิตมันจะได้เพลินอยู่ในกายจะสงบถ้าจิตอยู่ที่กายมันจะสงบมันจะหยุดคิดไปข้างนอกจิตคิดไปอื่นเราก็น้อมกลับมาที่กายเรามาดูผมเราเห็นเส้นผมบนศีรษะเราเห็นหน้าเรารูปร่างหน้าตาเราเป็นอย่างไรเราก็ระลึกเหมือนอย่างที่เราส่องกระจกว่าวันหนึ่งเราไม่เคยเห็นหน้าตัวเองเลยถ้าไม่ส่องกระจกไม่รู้เรารูปร่างอย่างไรเราก็ไม่รู้นี่เราก็ระลึกเห็นหน้าตัวเองเมื่อเราส่องกระจกนี่ก็เป็นอุบายเพื่อให้จิตมันอยู่ที่ร่างกายจิตจะได้ไม่ออกไปข้างนอกออกไปเที่ยวเห็นหน้าตาคิ้วคางปากจมูกเราเป็นลักษณะอย่างไรก็รู้ทำความรู้ทำความเห็นเมื่อเราส่องกระจกเห็นผมเส้นผมเราผมยาวผมสั้นผมดำผมขาวเราก็เห็นทำความเห็นผมสั้นผมยาวเราก็เห็นรูปร่างหน้าตาเราเกศาผมผมเป็นข้องไม่สะอาดที่มันขึ้นอยู่บนศีรษะเราเป็นเส้นผมต้องคอยอาบน้ำคอยซักคอยล้างคอยฟอกไว้ทุกวันเพื่อบรรเทาสิ่งสกปรกบรรเทาความเหม็นถ้าไม่ซักไม่ล้างไม่อาบน้ำก็จะเหม็นขี้เหงื่อขี้ไข่ไล่ออกมาบนที่ศีรษะเราจะเหม็นสาบพิจารณาเพื่อให้จิตเนี่ยมันเห็นว่าข้องมันไม่สะปกไม่สะอาดมันสกปรกต้องทำชำระล้างอยู่ทุกวันทิ้งไว้ให้มีกลิ่นเหม็นสาบอยู่ไปก็เปลี่ยนแปลงผมดำก็เปลี่ยนแปลงเป็นผมขาวหลุดล่วงไปตามกาลเวลา
มันไม่ใช่คล่องมั่นคงท่าวรอะไรมันไม่ใช่คล่องสะอาดเป็นคล่องสกปรกถ้าเราไม่นั่งพิจารณาเราไม่เคยพิจารณาเราก็จะคิดว่าเส้นผมเราสวยเราสะอาดพิจารณาเพื่อให้จิตมันสงบอยู่ที่เส้นผมเกศาผมเกศาผมผมสั้นผมยาวเราก็ทำความรู้ทำความเห็นผมบนที่ศีรษะเราเราพิจารณาข้นข้นคิ้วข้นตาข้นทำร่างกายเราโลมาข้นเราต้องอาบน้ำชำระร่างกายถ้าเราไม่อาบน้ำชำระเต้นคนขี้เหงื่อขี้ไข่ไล่ออกมันจะมีกลิ่นเหม็นเพราะในร่างกายเรามันสกปรกอยู่นานไปก็หลุดล่วงไปเปลี่ยนแปลงผมเต้นคนเต้นดำเป็นเต้นสีขาวงอกไปพิจารณาดูการเปลี่ยนแปลงทำความสะอาดชำระล้างทุกวันพอพิจารณามรณะฆ่าเล็บนะฆ่าเล็บเล็บมือเล็บเท้าเราต้องคอยแคะคอยตัดคอยล้างทำความสะอาดปล่อยทิ้งไว้ก็น่าเกลียดขยะขยแยงเหม็นขี้เล็บเปื้อนเปื้อนปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นของสกปรกพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราทำความรู้ทำความเห็นฟันในปากเราเป็นข้องเอาไว้คบเคี้ยวอาหารกระดูกที่มันงอกออกมาในปากเราต้องแปรงฟันชำระล้างทุกวันเช้ากลางวันเย็นถ้าไม่ชำระล้างก็ขี้ฟันเหม็นมีกลิ่นเหม็นขี้ฟันล้างก็ยังเหม็นฟันที่อยู่ในปากเราก็ไม่ใช่คล่องสะอาดอะไรเป็นคล่องสกปรกเคี้ยวอาหารมันก็มีขี้ฟันมีกลิ่นเหม็นอยู่นานไปก็หลุดล่วงไปตามกาลเวลาเปลี่ยนแปลงฟันหลุดฟันหักข้องใช้ชั่วคราวพิจารณานั่งผิวนั่งเราตะเจ้านั่งตะเจ้านั่งนั่งที่หุ้มห่อร่างกายเรามีนั่งพื้นหนึ่งที่หุ้มห่อร่างกายเราไว้ปกปิดข้องสกปรกข้องหน้าเกลียดหน้ากลัวไม่น่าปรารถนาทุกนั่งหุ้มห่อแล้วก็ต้องอาบน้ำชำระล้างทุกวันคอยน้ำหอมน้ำแป้งมาปะพรมเพื่อดับกลิ่นเหม็นเปลี่ยนให้มันหอมทิ้งไว้ไม่อาบน้ำชำระล้างก็เหม็นเพราะนั่งมันหุ้มห่อคล่องเสี้ยมีขี้เหงื่อขี้ไข่ไล่ออกมาตามผิวนั่งเปิดเปื้อนเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าก็เหม็นไป
คือที่เรานั่งพิจารณาเพื่อให้จิตนี่มันเห็นว่าร่างกายเราไม่ใช่ของสะอาดเป็นของสกปรกเรานั่งมันหุ้มห่อของเสียของเหม็นไว้อุจจาระปัสสาวะขี้เหงื่อขี้ไข่ขี้หูขี้ตามันถูกปกปิดเราพิจารณาผิวนั่งเราอยู่นานไปนานไปนั่งก็ย่อนยานเหี่ยวย่นอยากหนุ่มจากเศร้านั่งย่อนนั่งตึงก็กลายเป็นนั่งย่อนนั่งยานพิจารณาเพื่อให้จิตนี่มันเห็นตามความเป็นจริงมันจะได้ไม่ลุ่มล่องในร่างกายเราว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่าร่างกายเราสกปรกแล้วร่างกายคนอื่นก็สกปรกไม่มีร่างกายใครสะอาดถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะชอบคนอื่นชอบรูปร่างหน้าตาเขามาดูสวยงามพิจารณาร่างกายดูเป็นข้องไม่สวยไม่งามนั่งเรานั่งเข้าเหมือนกันหนุ่มสาวรักกันก็รักอยู่ที่นั่งคนนั่งมันปกปิดไว้ที่เราก็มาชำแหละนั่งแล้วก็ใช้สติระลึกรู้ระลึกเห็นผิวนั่งร่างกายเราเอากำหนดไปที่ตีตาเราก็ใช้จิตเราเนี่ยเป็นมีดกรีดลอกนั่งตั้งแต่ตีตาเลื่อยมาตามลำตัวมาตามแขนตามขาลอกนั่งออกคนเราก็ลอกนั่งออกมีตะเนื้อแดงๆมีน้ำเลือดน้ำเลื่องเกลือกลางแล้วก็ลอกนั่งออกไปปลายมือปลายเท้าเอานั่งไปกองไว้ข้างหน้าเลยไปกองหนึ่งเราก็พิจารณาคนเราเพราะไม่มีนั่งแล้วความสวยงามอะไรก็หายหมดมีตาก็ไม่มีเปลือกตามีแต่ลูกตามีริมที่ปากมีนั่งหุ้มห่อปากไว้ก็ไม่มีก็นั่งแยกเคี้ยวอยู่ไม่มีนั่งปิดฟันข้าวเราพิจารณาร่างกายเรามีแต่น้ำเลือดน้ำเลืองมีเนื้อแดงน่าเกลียดเราก็เลาะชำแหละเนื้อผ่าท้องควักเอาเครื่องในออกเอาเครื่องในตับไตไส้ลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่หัวใจกระเพาะอาหารลำไส้เอาไปกองไว้อีกกองหนึ่งได้ซ่องกองเราก็มาชำแหละเนื้อตามลำตัวตามแขนตามขาเนื้อสะโพกเอาเนื้อเลาะออกไปกองไว้อีกกองเราก็พิจารณาคนเราพอไม่มีนั่งไม่มีเนื้อไม่มีเครื่องในก็มีแต่กระดูกเส้นเอ็นรอยรัดไปนี่ก็เป็นอุบายอุบายให้จิตเหล่านี้อยู่ในกายให้พิจารณาร่างกายเราจิตจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นเรามาคิดเรื่องนี้เรื่องงานที่เราทำการงานที่เราทำคือพิจารณาร่างกายลอกนั่งไปแล้วลอกเนื้อไปเอาเครื่องในออกไปก็เหลือแต่กระดูกเส้นเอ็นรอยรัดอยู่ควักลูกตาออกไปพิจารณาแล้วก็นั่งดูเราเอานั่งออกเอาเนื้อออกเอาเครื่องในออกควักลูกตาออก
มีทั้งกระโหลกศีรษะมีกระดูกแขนกระดูกขากระดูกลำลำตัวก็เหมือนพี่ที่เราเคยเห็นที่เขาลอกกระดูกความสวยงามไม่มีมีแต่ข้องน่าเกลียดน่ากลัวเราก็ตัดคอเอากระโหลกศีรษะไปกองตัดมือตัดเท้าตัดลำตัวตัดแขนตัดขากระดูกไปกองนั่งกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งเครื่องในกองหนึ่งกระดูกกองหนึ่งคนเราไม่มีอะไรที่เรายึดติดปรุงแต่งมาสวยว่างามไม่มีอะไรมีแต่กลิ่นเหม็นขาวคลุ้งไปหมดเราก็ทิ้งไว้7วัน15วันเดือนต้องเดือนมันก็ผุเน่าเปื่อยไปมีนอนมีแมลงวันมาตอมมากินกันมีแรงมีกามากินร่างกายที่เปื่อยเน่าก็สลายดินน้ำไฟลมเพราะร่างกายเรามีดินน้ำไฟลมประกอบกันทิ้งไว้ก็เน่าเปื่อยก็เหลือแต่กระดูกมีตะกินเม่นเน่าคะคลุ้งแล้วก็เอากระดูกมารวมจุดไฟเผากระดูกเราก็เป็นขี้เถ้าไปเป็นฝุ่นเป็นขี้เถ้าไปร่างกายเราที่เรายึดติดปรุงแต่งอยู่ก็กลายเป็นเถ้าเป็นฐานลมพัดมาก็ปลิวไปตามลมร่างกายเราก็หายไปเป็นขี้เถ้าเป็นขี้ฝุ่นไปหมดเราพิจารณาบ่อยๆร่างกายเรากายคนอื่นเหมือนกันกายเรากายเข้าที่เรายึดติดปรุงแต่งว่าสวยว่างามเมื่อเรามาทำแบบนี้แล้วมาพิจารณาสลายร่างกายเรามาชำระศพเรานั่งชำระศพตัวเองร่างกายตัวเองจนไปเผาไฟจนเป็นเท่าเป็นฐานเป็นขี้ฝุ่นไปก็ไม่มีจริงแล้วไม่มีเพื่อให้จิตมันเห็นว่าร่างกายเราไม่มีมันจะได้ไม่ยึดติดว่าคนนั้นสวยคนนี้งามกายเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้กายเรากายเข้าเหมือนกันต่อไปก็ไม่มีอะไรเป็นขี้ฝุ่นไปตามลมคืนสู่ธรรมชาติดินน้ำไฟลมร่างกายเราก็มีดินน้ำไฟลมประกอบกันประชุมกันเจริญงอกงามมาจากข้าวมาจากน้ำไม่มีแก่นสารอะไรนี่คือเป็นการพิจารณาเพื่อให้จิตเนี่ยมันเกาะอยู่ที่กายเราเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายเรามันไม่มีอะไรโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าการยึดติดปรุงแต่งถือเนื้อถือตัวถือตนเราดีคนอื่นอย่างนั้นคนเราอย่างนี้มันไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าอยู่ไม่นานมันไม่มีแก่นสารอะไรร่างกายเราร่างกายคนอื่นมีครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราทำเพื่อให้จิตนี่มันเห็นกายเรามันเป็นข้องเน่าข้องเหม็นกายคนอื่นก็เหมือนกายเราเมื่อเราเห็นกายเราแล้วกายคนอื่นก็เหมือนเราไม่มีใครดีไปกว่ากันไม่มีใครไม่เน่าไม่เปื่อยเ
นี่เราพิจารณาเราจะให้จิตเราในสงบเราก็สงบได้เป็นอุบายในการปฏิบัติจิตเราให้สงบอยู่ที่ฐานคือเจริญพระกรรมฐานเอากายเราเป็นฐานเอาจิตมาเกาะตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็นั่งพิจารณาร่างกายเราเพื่อให้จิตมันได้ไม่ออกไปข้างนอกนี่คือการทำบุญทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงินเอาจิตเรามาทำบุญเอากายเรามาตั้งไว้ทำบุญจิตตั้งออกก็เป็นบุญทำด้วยเงินเขาเรียกทำทานแต่ให้จิตระลึกถึงทานที่เราทำแล้วจิตมันเป็นบุญจิตเป็นบุญคือจิตที่มีความสุขปิติเดี๋ยวนั่งพิจารณาเป็นทางลัดที่ให้จิตเป็นบุญจิตอยู่กับกายนะถึงจะเกิดบุญจิตอยู่นอกมันไม่เกิดบุญเพราะจิตอยู่กับกายมันจะสงบสงบแล้วเป็นบุญจะมีความสุขสุขอื่นเนื่องความสงบไม่มีพยายามอย่าลืมกายอย่าลืมตัวเองจิตคิดไปเราก็น้อมกลับมาที่กายเราทำความรู้สึกที่กายหายใจอยู่นั่งอยู่นั่งลักษณะยังไงนั่งตัวตรงก็รู้ตัวงอก็รู้นั่งก้มหน้าก็รู้นั่งหน้าตรงก็รู้ที่เราลำบากคือทุกวันก็นั่งหุ้มห่อนี้ก็นั่งพื้นนี้แหละมันเห็นนั่งเราช่วยว่างามเห็นนั่งตัวเองช่วยงามก็เห็นนั่งคนอื่นช่วยงามมันถึงลำบากอยู่ทุกวันนี้แหละพิจารณาไปเพื่อให้จิตมันเห็นตามความเป็นจริงมันจะได้ไม่ลำบากยิ่งชายแต่งงานกันก็นั่งพื้นเดียวนี่เนี่ยทะเลาะกันด่ากันก็นั่งพื้นนี้แหละหาความสุขไม่ได้ก็เพราะนั่งพื้นนี้เนี่ยนี่มานั่งพิจารณาว่านั่งมันไม่สวยไม่งามมันเปลี่ยนแปลงย้อนยานไปมันจะไม่ลำบากจิตมันก็จะสงบสบายนั่งกายเบาใจเบาสบายสบายเพราะเราพิจารณาร่างกายพิจารณาแล้วมันจะเพลินสบายนั่งตัวเบาสบายจะไม่หนักอกหนักใจที่มันหนักอกหนักใจเพราะจิตมันออกข้างนอกจิตมันไปที่อื่นตัวนั่งอยู่นี่จิตไปอื่นจิตไม่มาอยู่ในฐานนะไม่มาเจริญพระกรรมฐานเจริญพระกรรมฐานคือเจริญคือทำให้มากขึ้นเจริญก็คือมากขึ้นมากขึ้นเห็นฐานมากขึ้นเจริญพิจารณาร่างกายมากขึ้นเราไม่ต้องบังคับจิตเราไม่ต้องบังคับเราก็เพียงแต่พิจารณารู้สึกตัวจิตก็กลับมาอยู่ที่กายมาอยู่ที่ฐานนะทำตัวรู้มีสติรู้ไว้หายใจรู้ท้องพองรู้ท้องยุบรู้ดูลมไม่สงบแล้วนั่งพิจารณาร่างกายทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำเพื่อให้จิตสงบพยายามอย่าลืมกายเรา
จิตคิดไปอื่นแล้วก็น้อมมาที่กายเราถ้าดูลมไม่สงบเราก็มาดูร่างกายพิจารณาร่างกายเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจนั่งตะโจนั่งทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกศาผมเกศาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกศาให้จิตมันวนเวียนอยู่ที่ผมขนเล็บฟันนั่งจิตจะได้ไม่คิดไปอื่นมันเป็นอุบายที่จะทำให้จิตนี่สงบอยู่ที่ฐานอยู่ที่กายเราแล้วจิตมันจะเพลินสงบจิตสงบแล้วปวดเมื่อยก็หายไปพอจิตมันสงบปวดเมื่อยมันหายเพราะจิตมันไม่ได้ยึดปวดเมื่อยมันไปดูความสงบเรามีโอกาสมาที่วัดเราก็มาทำพยายามอย่าลืมกายตัวเองลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้ก็ดูกายเราวนเวียนให้จิตมันเกาะอยู่ที่กายอยู่ที่ลมอยู่ที่ผมขนเล็บฟันนั่งเราไม่รู้กายคนอื่นมันรู้กายตัวเองนั่งสำรวจกายดูผมเราดูหน้าตาคิ้วคางคอสำรวจไปตามลำตัวตามแขนตามขาตามมือตามเท้าตามความรู้สึกตัวเราจิตมันก็จะวนเวียนมันก็จะเพลินนั่งเพลินสบายฟุ้งซ่านรำคาญใจก็จะดับดูกายนั่งอยู่หายใจอยู่ท้องพองอยู่ท้องยุบอยู่เวทนาเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นที่ใจเราเกิดที่กายปวดเมื่อยเกิดที่ใจกายปวดเมื่อยจิตใจกระสับกระส่ายทุรนทุรายเราก็เห็นเวทนาเกิดที่ใจเราเวทนาเกิดที่ใจเราต้องอดทนเราก็ดูใจเรามันทุกข์เราก็รู้มันทุกข์ถ้ามันเมื่อยทนไม่ไหวเราก็ขยับก่อนจะขยับเราก็ถามตัวเองก่อนว่าเราจะขยับเพื่ออะไรมันปวดทนไม่ไหวเราก็ดูว่ามันจิตมันทนไม่ไหวหรือกายทนไม่ไหวเวทนาเกิดที่กายนะทนได้เกิดที่ใจทนไม่ได้เพราะเราไม่รู้ใจตัวเองเราก็ถามใจเราก็ขยับเราก็มีสติรู้ตัวอยู่เราขยับเปลี่ยนนิยามบทจากนั่งขัตตมาสก็เปลี่ยนเป็นนั่งพับเพียบเราก็ดูเกาะอยู่ที่กายเรา
ปิริยาบถคือสติจะได้ไม่ขาดสติก็ต่อเนื่องขยับไปแล้วทุกข์มันดับสุขมันเกิดเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นทีละนิดละนิดทุกข์เริ่มดับไปดับไปนี่คือการฝึกให้รู้อยู่ตลอดเปลี่ยนอิริยาบถก็รู้ตัวอยู่ตลอดก็คือมีสติอยู่ที่กายตลอดจิตจะได้ไม่ออกไปอื่นทุกข์ดับไปสุขเกิดขึ้นก็รู้สุขดับไปอุเบกขาเกิดขึ้นก็เฉยเฉยพอสุขมันดับจิตรู้สึกเฉยเฉยเรียกเวทนาอุเบกขาเวทนาคือจิตมันเฉยวางเฉยวางจากสุขจากทุกข์มาอยู่ที่เฉยเราก็รู้ว่าจิตเราเฉยเวทนาสร้างทุกข์ทุกข์เฉยถ้าเราไม่นั่งกำหนดเราไม่พิจารณาเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีทุกข์มีสุขมีเฉยอยู่ในร่างกายในจิตใจเราเนี้ยพอจิตเข้ามาอยู่แล้วเราจะรู้เวทนาสร้างต้องรู้เองเห็นเองฟังคนอื่นไม่เข้าใจเราต้องให้รู้เองว่าทุกข์มันเกิดจริงๆทุกข์ดับไปสุขเกิดเราก็รู้สุขดับไปอุเบกขาเวทนาเกิดจิตมันเฉยเราก็รู้ว่าจิตมันเฉยมันขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมธรรมะเกิดขึ้นกับใจเราทุกข์มันดับไปสุขมันเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่จะดับไปความเฉยมันเกิดขึ้นนี่เรียกธรรมะความจริงเกิดขึ้นกับใจเราเราได้ธรรมะมานั่งแล้วเราได้ธรรมะเรารู้ธรรมะแล้วธรรมะคือความไม่เที่ยงไม่แน่นอนขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือธรรมที่เราปฏิบัติต้องการธรรมก็คือนี่แหละธรรมเกิดแล้วเกิดขึ้นในใจเราแล้วด้วยการที่เรามานั่งดูกายดูใจเนี่ยดูกายดูเวทนาดูจิตคิดนู่นคิดนี่คิดแล้วมันก็ดับหยุดคิดก็ดับดับแล้วเดี๋ยวก็คิดอีกเนี่ยเป็นธรรมะเราก็รู้แล้วรู้ใจตัวเองแหละต่อไปเราไปอยู่บ้านเราจะเป็นคนรู้ใจตัวเองโกรธคนอื่นเวทนามันเกิดเราก็รู้แล้วเวทนาเกิดอยากจะด่าเขาอยากจะว่าเขาเราก็รู้ทันใจตัวเองพอรู้ปุ๊บมันจะดับคนที่ไม่รู้ตัวก็พูดไปด่าไปเนี่ยจริงๆเวทนามันเกิดถ้าเรามาทำสมาธิแล้วเราจะได้ไปใช้วันล่างมันเกิดขึ้นเราก็จะรู้แล้วมันจะดับที่มันไม่ดับเพราะเราไม่รู้ตัวรู้เราไม่มีสติไม่มีก็เป็นคนขาดสติทำอะไรก็ไม่รู้เรามาปฏิบัติเราก็จะได้ทำธรรมะเอาไปใช้ที่บ้านก่อนเราจะเลิกเราก็นั่งสำรวจกายเราดูกายดูผมดูขนดูเล็บฟันนั่งดูร่างหน้าตารู้ตัวทั่วพร้อมเราสำรวจร่างกายเรานั่งลักษณะอย่างไรนั่งตัวงอก็รู้ตัวตรงก็รู้หลับตาก็รู้ลืมตาก็รู้สมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาอย่างเดียวลืมตาก็ทำได้มันฟุ้งซ่านง่วงเหงาเอานอนแล้วก็ลืมตานี่ว่าลืมตามันดูไกลมันมองไปไกลแล้วเราลืมตาเราก็ดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นดูคนอื่นจิตมันไปไกลแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมพอเราจะเลิกนั่งเราก็
แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรให้เจ้ากรรมในเวรทั้งเก่าและใหม่อุทิศบุญให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมพบาลเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เจ้าที่เจ้าทางเทพาอารักษ์ที่ปกปักรักษาอยู่ที่วัดสังฆทานหากท่านทั้งหลายมีความทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากความทุกข์หากท่านทั้งหลายมีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแผ่ไปโดยไม่มีประมาณก่อนที่เราจะเลิกนั่งเราก็มาตามความรู้สึกที่มือขวาจิตก็เกาะที่มือขวาค่อยๆเลื่อนมือขวาทู่หน้าตากเราไปแล้วก็รู้ว่ามือเราเลื่อนไปเห็นว่ามือเราเนี่ยเลื่อนไปไปที่เข่าด้านขวาวางความมือลงจิตมากำหนดที่มือซ้ายค่อยๆเลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็เห็นมือเราเลื่อนไปรู้ว่ามือเนี่ยเลื่อนไปกำหนดที่มือขวาค่อยๆเลื่อนมือขวายกขึ้นมาที่หน้าอกกำหนดมือซ้ายค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือมันดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานให้ตั้งมั่นว่าเราจะทำความดีให้มากขึ้นขอให้พระข้าพระเจ้าจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่งในปัจจุบันชาติและอนาคตชาตินี้ด้วยเถิดแล้วก็ยกมือจบที่ศีรษะเราแล้วก็เอามือลงต่อไปแผ่เมตตาท่องไม่ได้เปิดหนังสือหน้า 69สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปปยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสมาธิก็มีความจำเป็นต่อมนุษย์ต่อคนทำแล้วจะเป็นคนใจเย็นจากคนใจร้อนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใจเย็นเพราะเป็นคนที่รู้ใจตัวเองทุกวันนี้เราไม่เคยรู้ใจตัวเองเพราะเราไม่ได้ดูตัวเองก็เลยไม่รู้ตัวเองจิตไม่เคยอยู่ในฐานเลยจิตออกนอกฐานหมดจิตไปอยู่คนอื่นหมดไปอยู่กับลูกกับหลานอยู่ที่ทำงานอยู่บ้านอยู่ที่ทรัพย์สมบัติก็เลยเป็นคนใจร้อนโมโหก็ไม่รู้รักก็ไม่รู้เกลียดก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้มันก็เลยตกอยู่ในความหลงคนหลงก็อยู่บ้านอย่างเดียวมีสมบัติก็เก็บอย่างเดียวหลงอันนี้ของเราลูกเราเมียเรานี่ที่สาวมีเราบ้านเราเพราะโลกนี้เรามาชั่วคราวไม่มีใครมาอยู่เท่าไม่อยู่กันเป็นร้อยเป็นพันปีอยู่กันไม่กี่วันอยู่ไม่กี่ปี
บางคนอยู่7วันบางคนอยู่วันเดียวบางคน7ปี10ปี20ปี18ปี19ปี22 23ปีเรียนจบปริญญาตายอยู่ไม่นานพอเราลืมคนพอลืมตายมันก็ดิ้นรนที่ดิ้นกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่รู้รอตัวเองดิ้นไป5ทีตายคิดว่าไปทำงานไปหาเงินคนนี่พอถึงทีมันจะตายที่เราไปกันเนี่ยเดินไปเนี่ยที่เดินกันอยู่ทุกวันเนี่ยเดินหาทีตายงั้นแหละถ้ามาวัดนี่ก็มาหาทีตายมันยังไม่ตายก็กลับบ้านอีกไปบ้านเนี่ยกลับมาวัดอีกไปวัดเดินไปที่ทำงานไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไปหาทีตายพอถึงทีตายเลยนี่เรายังไม่ถึงทีตายแต่พอถึงทีตายไม่มีใครอยู่ได้เพราะเรามีถูกกำหนดมาแล้วอายุเนี้ยบางคนก็อยู่ได้แค่คืนนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตายเชื่อป่ะเนี่ยอ้าวตายทุกวันบ้านปลูกไว้ทำอะไรปลูกบ้านทำอะไรบ้านนี่เป็นที่อยู่อาศัยบังแดดบังฝนบังลมเพื่อให้ร่างกายเราอยู่ได้ไม่ได้ปลูกไว้ว่ามั่งมีร่ำรวยเงินทองแล้วปลูกไว้โชว์เข้าคนโบราณเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยเขาปลูกบ้านเนี่ยเขาเอาไว้นอนพักนอนป่วยนอนตายปลูกไว้ตายบ้านทุกวันนี้มีบ้านไม่ตายตายแล้วก็ไม่ให้เข้าบ้านด้วยไปตายโรงพยาบาลก็เข้าวัดไปเลยตายข้างทางก็ไปวัดเลยไม่มีใครพาศพไปบ้านคนสมัยก่อนป่วยก็นอนบ้านโรงพยาบาลก็ไม่มีไม่ไปตายอยู่บ้านหมดการปฏิบัติธรรมจะให้เราเนี่ยไม่ลงจะได้ไม่ลงตายจะได้ตั้งตัวเป็นพอรู้มันจะตายมันไม่รอดแน่เราก็พุทโธไว้ดูลมไว้ให้จิตมันเกาะกายไว้อย่าให้จิตไปข้างนอกคนจะตายมันจะกระสับกระส่ายจิตเตะสร้างกะลิเทศทุกขติปาติกังฆ่า สร้างกะลิเทศสุขติปาติกังฆ่าจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่ว่างถ้าจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่ว่างจิตเตสร้างคลิเทศทุกขติปฏิคังปฏิกังฆ่าจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่ว่างจิตเตสร้างคลิเทศสุขติปฏิกังฆ่าจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่ว่างคนจะตายจิตมันจะเศร้าหมองถ้ามองไหมโอ้โหเราตายแล้วใครจะดูเนี่ยลูกก็ยังไม่โตเนี่ยจิตเรามองสมบัติก็เยอะแยะเลยตั้งตัวไม่ทันจะตายแล้วเนี่ยเรานะตายไม่ได้จิตก็เศร้ามองเลยมากก็ไม่มีคนดูมากก็ต้องเยอะแยะใครจะดูเราตายเนี่ยห่วงมากอีกตัวเองไม่ได้ห่วงเพราะอะไรคนมันล่งสมบัติให้ทำไว้มากก็ยิ่งล่งมากเพราะมันจะตายมันจะห่วงสมบัติไม่อยากตายไม่อยากจากโลกนี้จริงๆโลกนี้เราเนี่ยมาเพื่อทำความดีเพื่อเอาบุญไปทีนี้คนเราก็ทำบุญมั่งบาปมั่งดีมั่งชั่วมั่งพอตายมันก็ไปเราที่โบราณบอกสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่ต้องคนพาไปดินน้ำไฟลมเนี่ยสี่คนห้ามมันห้ามเราอยู่ทุกวันที่เราอยู่ได้เนี่ยคนจะตายง่ายนิดเดียวหมดลมก็ตายอยู่ที่ปลายจมูกในความตายเราเนี่ยเราจะสังเกตว่าคนที่ตายเขาไม่หายใจเห็นไหมไอ้คนที่อยู่ได้มันหายใจถึงอยู่ได้เราถึงต้องเกาะลมเราไว้มันจะตายวันไหนเราจะได้รู้เวลาจะตายเราได้รู้ว่ามันตายตอนไหนแล้วพร้อมที่จะตายไม่พร้อมคนไม่พร้อมนี่มันจะทุกข์หนักทุกข์มากเลยเพราะคนเรามันยึดติดอยู่แล้วมันยึดติดหมดอยู่ไหนก็ยึดที่นั่นแหละร่างกายเรามันเป็นข้องอุปกรณ์เป็นบุญที่เราทำมาคือมาจากสิ้น
มนุษย์เนี่ยได้มาจากสิ้นการรักษาสิ้นจะได้มนุษย์สมบัติเราต้องรักษาสมบัติมนุษย์นี้ไว้ทำไงจะรักษาไว้รักษาไว้เพื่ออะไรรักษาไว้เพื่อทำความดีกินเหล้าเมายาเราก็เลิกเพราะคนเราก็ฆ่าตัวเองเลยจิตนี่มันคิดฆ่าตัวเราไม่เคยรู้เลยนะกินเหล้ากระดกเหล้าเข้าไปกระดกเหล้าเข้าไปเนี่ยฆ่าตัวเองนะแต่พอป่วยขึ้นมาตับแข็งเอาแล้วหลวงพ่อมียาไหมเป็นอะไรมะเร็งตับมาให้ยากินนั่นแหละก็ตัวเองฆ่าตัวเองแท้ๆเลยยังไม่รู้เลยพอจะตายขึ้นมาไม่อยากตายขึ้นมาอีกเนี่ยเพราะคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้จิตตัวเองจิตนี่มันติดเลยมันไม่เลิกยากติดบ้านก็เลิกยากติดก็อยู่แต่บ้านนะจิตนะจิตมันจะดึงไม่ไปไหนหรอกอยากกินเหล้าจิตมันก็อยากกายนี่มันเป็นขี้ข้ากายเนี่ยมันเป็นขี้ข้าของจิตจิตนี่มันเป็นเจ้าหน่ายสั่งทุกอย่างสั่งไปสั่งอยู่สั่งนอนสั่งนั่งสั่งกินข้าวเนี่ยถ้าจิตไม่สั่งไม่คนไม่จิตไม่อยู่มันกินไม่ได้หรอกคนตายมันกินอะไรได้ที่ไหนเพราะจิตมันไปจิตมันไม่สั่งนี่จิตมันสั่งเราเนี่ยสั่งลุกสั่งพลิกลองนั่งดูสิเดี๋ยวมันจะบอกขยับสิปวดจะตายแล้วขยับสิมันจะบอกไหมให้เราต้องกำหนดเออมันสั่งเออขยับพอขยับเราก็รู้ขยับเคลื่อนไหวสุขเกิดขึ้นมาหน่อยแล้วทุกข์ดับรู้ทุกข์มันเริ่มดับเราเปลี่ยนยาบทนี่เรานั่งแป๊บแป๊บแป๊บเราไม่รู้หรอกว่าทุกข์เกิดที่เราสุขมีอยู่เท่าเส้นผมเนี่ยทุกข์นี่เท่าภูเขาไม่เห็นเห็นสุขนี้เดียวทุกวันนี้เราเนี่ยติดสุขติดไอ้เราสุขเท่าเส้นผมเลยแหละมันติดตรงนี้แหละที่พลิกนี่ไม่ได้พลิกอะไรพลิกห้าสุขใช่ป่ะไม่ชอบทุกข์เกลียดลมเบื่อพลิกดีกว่าแล้วนี่คนมาปฏิบัติธรรมจะได้รู้จิตตัวเองจิตสั่งมันสั่งอะไรเราก็รู้เราก็ท่ามันจะพลิกเพื่ออะไรมันบอกปวดแล้วทนไม่ไหวจิตมันจะบอกนะมันจะกระซิบเลยนะปวดปวดมันจะบอกปวดโอ้ปวดลุกพลิกแป๊บต้องค่อยๆจะลุกจะเดินก็มีสติเนี่ยเพราะทุกข์นี่มันเท่าผูกเข้าคนจะตายจะทุกข์มากทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งจิตกายก็จะแตกดับธาตุไฟมันจะแตกก็จะดิ้นทุรนทุรายคนจะตายคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่เคยทำสติไม่เคยทำสมาธิก็ไม่อยากตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงใจนึงก็ห่วงใจนึงก็ห่วงคนโน้นคนนี้ห่วงบ้านห่วงตัวเองไม่อยากตายตายไปไหนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องมาดูจิตตัวเองคนเราเนี่ยถ้าบุญมีเนี่ยบุญมันก็จะมารับมารับเรานะตอนเราจะตายบุญจะเข้ามาเลยถ้าบุญมันมากนะซึ่งว่าให้ทำบุญมากๆเอาไว้ระลึกถึงตอนจะตายเนี่ยบุญจะมาช่วยก็จะมีเทวดามารับมาเลยมาจากสวรรค์แล้วมารับเราจะเห็นอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่เห็นหรอกมีเทวดามารับจิตเราเป็นเทวดาก่อนตายเทวดาก็มารับถ้าจิตเราเป็นโกรธร่างกายเราตนทุรนทุรายเนี่ยบาปมารับสี่คนห้ามดินน้ำไฟลมห้ามเราอยู่สามคนแห่ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันแห่เราไปทุกวันเนี่ยอยากได้มากโกรธคนนู้นเกลียดคนนี้หลงวันนั้นก็ของเรานี่ก็บ้านเรานี่ก็ตึกของเรานี่ก็ลูกเรานี่ก็แฟนเรานี่ก็ล้านเราทรัพย์สมบัติเราเนี่ยตัวล่องมันวนอยู่นี่แหละพอตายปะไม่มีอะไรเป็นของเราเลยไม่มีใครไปก็เราเลยไอ้ที่เรารักมันก็ไม่รักเราบ้านเรารักมันไม่อยากห่วงนักห่วงหน้ามันก็ทิ้งเราเราก็ทิ้งมันตั้งคนตั้งไปที่มันอยู่ทุกวันไอ้โลภโกรธล่องมันพาเราไปทั่วหมดเนี่ยพาไปห้างงานไปห้างเงินได้มาก็กินหมดใช้หมดเล่นหมดแต่มันก็จ่ายค่าเช่าบ้านหมดเอาให้คนนู้นคนนี้ใช้หมดบุญก็ไม่ได้ทำก็พอจะตายเป็นจะทำไงทีนี้
หนึ่งคนทั้งแค่จิตเหล่านี้เนี่ยไอ้พวกนี้มันแห่มันห้ามมันพาไปสองคนพาไปก็บาปกับบุญเนี่ยบางคนพอที่อยู่ทุกวันที่เรายังไม่ตายเนี่ยบุญกับบาปมันพาเราไปทั่วเนี่ยพอตายปุ๊บมันพาเราไปเกิดใหม่เลยบุญกับบาปเนี่ยที่เรามาเกิดเนี่ยก็บุญกับบาปพามาบุญก็พาให้เกิดมาเป็นคนบาปก็พามาให้ทุกข์มีตาข้างเดียวมีหูข้างหนึ่งบางคนมีมือข้างเดียวบางคนแค้นด้วนฆ่าด้วนเนี่ยบาปมันพามาไอ้สองคนพาไปพามาเกิดแล้วก็ให้ทุกข์เราตลอดมาเบียดเบียนใจเราให้ร่างกายมาก็ไม่สมบูรณ์กรรมอะไรกรรมที่เราเบียดเบียนสัตว์ฆ่าปูฆ่าปลาตัดมือห้อยตัดหักก้ามปูเราก็เป็นคนมือด้วนแค้นด้วนเท้าด้วนเนี่ยแล้วมันก็รักษาเราไว้ให้เราอยู่งี้แหละทั้งบาปทั้งบุญแล้วมันรักษาไว้ไม่ให้ตายบุญก็รักษาไว้พอป่วยมากๆเนี่ยมันมาแกบาปบุญเนี่ยมันจะเข้ามาห้าเรื่องนี้เรื่องจริงนะสมาธิช่วยได้สมาธิจะแยกกายกับจิตออกจากกันเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยเราแยกได้เลยวิธีแยกกายแยกจิตคือมันเอาจิตมาไว้ที่ลมเข้าลมออกนี่แยกออกจากกายแล้วมาอยู่ที่ลมเกาะไปเกาะลมไปเกาะเกาะเกาะจิตสงบพอจิตสงบเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยความปวดเมื่อยมันจะดับพอจิตเกาะลมเพลินสงบแล้วปวดเมื่อยก็ดับทิ้นไม่ดับพอจิตมันไม่สงบก็เพลินไปลมก็หนักขึ้นหนักขึ้นจิตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นลมก็ละเอียดละเอียดจิตจิตก็ละเอียดพอลมละเอียดจิตก็ละเอียดลมหยาบจิตก็หยาบนี่เราต้องอาศัยกายเพื่อทำเนี่ยเราที่จะไปดีไม่ดีอยู่ที่เรานี่ก็ถือว่าบุญเก่าที่เราเคยสะสมกันมาถึงได้มาทำมันญาติกันทั้งนั้นเลยเนี่ยที่นั่งเนี่ยไม่มีใครคนอื่นที่ไหนหรอกชาติที่แล้วเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายกันทั้งนั้นแหละที่มาเจอกันเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกถ้าระลึกชัดได้จะร้องโอ้ยพระองค์นี้ลูกฉันเองชาติที่แล้วจริงนะคนเราเวียนว่ายตายเกิดนะเกิดเพราะจิตจิตดวงเดียวเนี่ยมันพาไปเปลี่ยนร่างไปเรื่อยเป็นหมามึงเป็นวัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นมดเป็นแมงเป็นได้หมดเลยจิตดวงนี้เนี่ยเป็นได้ทุกหมดเป็นได้ทุกอย่างเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นได้หมดเป็นเพราะจิตขี้เหล้าเมายาก็เพราะจิตไม่ใช่กายนะจิตจิตมันทำได้ทุกอย่างจิตมันที่เรารู้ไม่ทันจิตเราต้องมาทำการฝึกสติฝึกสมาธิต่อไปเราจะเป็นคนใจเย็นเห็นพ้นในชาตินี้เห็นพ้นในการทำทำแล้วจะเห็นพ้นเองทุกคนจะได้พ้นประโยชน์ที่เราทำมันมีจริงๆสติแล้วมีสมาธิมีสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นในจิตเราเองมันต้องอบรมก็มาบ่อยๆอยู่บ้านไม่ค่อยได้ทำบ้านเราก็อยู่บ้างมาวัดบ้างปีเองมาวัดสักสองหนก็ยังดีดีก็ไม่มาเลยไม่ใช่มาตอนตายอย่างเดียวตายก็มาวัดห้ามกันมาวัดเราก็ไปมาเราจะได้ไม่กลัวตายต่อไปเราจะเป็นคนที่มีสติดีเป็นคนก็ไม่โกรธง่ายก็จะใจคอก็จะเป็นคนกว้างขวางขึ้นรู้จักสละพระเจ้าให้เราเนี่ยสละบ้างอย่าไปตะนีขี้เหนียวทรัพย์สมบัติเราไว้กินเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวที่เหลือจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทำ4ส่วนเลยนะหาเงินในวันนึงเนี่ยได้400ให้ทำบุญ100นึงทำก็ใครก็ได้ไม่ต้องมาวัดก็ได้หาซื้อขนมให้ข้อทานกินก็ได้ให้หมามั่งก็ได้แต่บุญมันต่างกันเท่านั้นเองให้มากให้คนมันต่างกันให้มากก็น้อยๆให้คนก็มากหน่อยบุญน่ะให้ไข่ก็ได้สละไปให้ส่วนรวมนั่นแหละ
ที่เราสละไปนะของเราพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละของเราไอ้ที่เอาไว้นั้นไม่ใช่ของเรามันเงินทองที่เราฝากธนาคารนะเราคิดว่าของเราเนี่ยเงินเราเนี่ยของเราฝากไว้ตั้ง10กว่าล้านอย่าไปนี่จะไปใช้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปจะทําไงจะได้ใช้มั้ยไม่ได้ใช้มันไม่ใช่ของเราของเรามันต้องตายไปกับเราดินี่ของเอาไว้ใช้ชั่วคราวตอนที่เรามีชีวิตอยู่เอาไว้เพื่อบำรุงให้เรามีความสุขร่างกายช่วยกันบำบัดให้มันทุกข์มันน้อยลงก็เอาไว้ซื้อข้าวน้ำยุกยารักษาโรคทุกวันนี้ห้าเงินมารักษาโรคหมดหม้อไปกินหมดจะตายทิ้งหมดแส้นหมดล้านเท่าไหร่ก็ยอมจริงนะคนจะตายเนี่ยหมดเท่าไหร่หม้อเล็กเท่าไหร่ก็ยอมพระธรรมาเคยรักษาโยมหม้อเล็กล้านหนึ่งหัวใจรั่วพาไปโรงพยาบาลโทรมาจะมาว่าหลวงพ่อพ่อก็หัวใจรั่วหม้อเขาบอกว่าเขาจะพาให้เขาให้วางเงินล้านหนึ่งมาก็ถามเอ้าถามเขาสิล้านหนึ่งมันหายไหมถ้าหายพาไปเลยเขาก็หายไปบายบายโทรมาหมอเขาบอกว่า50 50เอ้าถ้า50 50ก็ตายที่หมอยังไม่แน่ใจเอามาวัดนี่นี่ก็50 50มาที่วัดนี่ได้เอายาให้กินนี่ก็50เหมือนกันตาตายไม่เสี่ยงเงินด้วยแต่อยู่นู้นตายเสี่ยงเงินเอาศพออกต้องเสี่ยงต้องหักอีกนะไอ้ร้านนั้นมันหมดไปแล้วแกก็50 50ก็พามาวัดนี่แกพามาเลยพาพ่อแกมา5ที่ท่านี่ประคองกันมาหมอเขาบอกอย่าไปนะไปตายนะเขาก็รันจะมาเขาก็เลยมาอยู่ได้ไม่ถึงคืนนะประมาณสัก5 ทุ่มแต่มาบอกว่าถ้ากินยานี้แล้วอย่าห้ามกินเค็มห้ามกินเค็มเพราะเข้าเป็นโรคไตด้วยน้ำท่วมปอดด้วยหัวใจรั่วด้วยบอกอย่ากินเค็มนะรสดีพงชุนรสน้ำปลาเกลืออย่ากินเด็ดขาดบอกเอาเลยจะกินยังไงก็กินจืดๆเอาจืดๆจะไปอร่อยเอามันจะไปอร่อยอะไรก็ไม่อร่อยดิแต่กินอร่อยก็ตายดิก็เลยอยู่ไปเจอพระก็ใจคอดีก็หิ้วก๋วยเตี๋ยวดิให้ล้านไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดมากิน5 ทุ่มเนี่ยเอาแล้วโทรศัพท์มาแล้วพอหายใจไม่ออกไปดูหน่อยรีบไปดูพาส่งโรงพยาบาลหมอบอกอีกนิดเดียวมาพาไปถึงโรงพยาบาลหมอเขาว่าให้บอกมาให้ไปดีไม่ตายกลับไปอยู่โรงพยาบาลอีก7 วันโทรอีกเพราะเขาจะออกโรงพยาบาลอีกแล้วเขาไม่อยากอยู่โรงพยาบาลเขาก็มาอีกหมอบอกจะไปนะถ้าไปต้องเน็บไอ้นั่นไปเรียกอะไรแบตเตอรี่ต้องใส่แบตเตอรี่ไปเดี๋ยวหยุดหายใจนะเขาก็โทรมาถามว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่200,000ผมก็ต้องไปใส่หรอกถ้าไปนั่งหม้อผูกขาดเลยต้องไปหาหม้อตลอดเลยมันไหนจะมาก็เสี่ยงมาเลยไม่ต้องไปใส่หรอกแบตเบิดแบตต้อง200,000แบตเตอรี่มารักษาครับทีนี้ไปบ้านเลยอยู่ทุกวันนี้นะ7 ปีแล้วนะคนเนี้ยให้คนมันไม่ถึงข่าวตายไม่ถึงข่าวตายไม่วายชีวาวาดไข่พิคาดเข็นข้ามีอาสั้นไม่ถึงข่าวตายไม่วายชีวาวันมาจิ้มฟันทิ้มเงือกยังเสือกตายคนจะตายง่ายมาจิ้มฟันปัทยากกินตายเลยไอ้คนหัวใจรั่วก็ไม่ตายคนมันไม่ตายบุญมันรักษาไม่ให้ตายคนมีบุญก็บอกว่าให้แกเป็นเจ้าภาพปวดพระ
แกเป็นเจ้าภาพบวชพระที่วัดตั้งฐานตอนนั้นบวช30กว่าองค์35องค์นี่แกรอดตายมาอยู่ทุกวันนี่คนไม่ถึงข่าวตายถ้าพาเราก็ยังไม่รู้ตายไม่ตายก็อาจจะยังอยู่ก็ได้เราก็ไม่รู้เขาหรอกเราก็ช่วยไปตามเนี่ยจำเป็นต้องทำเอาไว้เพื่อทำใจเราจะได้เป็นคนไม่กลัวจะได้เป็นคนที่ใจไม่ส่อเป็นคนอดทนสมาธิจะทำให้คนเป็นคนอดทนเราต้องอดทนเพราะร่างกายเราเป็นอุปกรณ์ที่เราจะเอามาใช้ให้จิตมันทำงานก็คือมาจิตมาดูกายตัวเองให้จิตเนี่ยมันทำงานจิตดูกายแล้วมันจะเพลินแล้วมันจะเกิดความสงบพิจารณาร่างกายไปมันจะเห็นว่าร่างกายเราเป็นข้องมันไม่น่าอยู่อาศัยอะไรเปราะบางตายง่าย3วันดี4วันป่วยเป็นโรคทุกวันนี่เรามีโรคอยู่ประจำตัวทุกคนโรคหิวโรคปวดโรคเมื่อยต้องขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระป่วยไข้ทุกวันต้องกินน้ำทุกเช้าทุกวันทุกกลางคืนกินตลอดกินน้ำกินข้าวเพราะเราเป็นโรคต้องรักษาให้มันอยู่ได้ที่รักษาไปเราก็ต้องทำความดีอยู่ไปเพื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติใจตัวเองให้เป็นคนสงบปลูกตึกสักร้อยชั้นมันก็ไม่มีความสุขอะไรเท่าไหร่มันสุขโลกสุขที่ว่าเรามีบ้านเป็นร้อยชั้นสวยรูสวยงามแต่มันก็เป็นสุขชั่วนิดเดียวสุขไม่เท่าสร้างวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารวัดช่วยบำรุงวัดสร้างเสนาสนะอันนี้เราสุขเอาไว้ระลึกถึงที่เราทำไปเราจะเป็นคนที่ไม่ติดอยู่ที่บ้านจิตมันก็จะมามีความสุขเมื่อเรามาวัดคนที่พาไปบิณฑบาตผ่านก็เอาข้าวน้ำใส่ให้ก็ญาติเก่าแล้วใส่ให้อันนั้นน่ะเราจะได้สิ่งที่เราสละไปเราจะได้ที่เอาไว้นะมันจะไม่ได้เพราะมันไม่ได้ติดเราไปที่เราเอาไว้พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ถึงบอกให้เราสละหัดสละบาทสลึงหาบาท10บาทตละไปเพราะจิตมันจะได้ไม่ตนีคนตนีมันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่บ้านนั่นแหละพออะไรจิตมันยังเกาะข้องที่มีอยู่ถ้าสละไปแล้วมันสบายใจสบายใจที่เราให้เข้าไปให้เขามีความสุขไปสร้างเสนาสนะไปทำอะไรเกี่ยวกับส่วนรวมอันนั้นน่ะเป็นของเราพอจิตมันไปยึดมันตัวนั้นเมื่อไหร่เราก็จะมีความสุขรู้สึกสบายใจที่เราได้ทำแต่ถ้าลึกถึงที่เรามีอยู่มันไม่สบายใจมันเสียดายมันระลึกถึงแล้วมันผูกพันมันไม่อยากไปไหนห่วงทรัพย์สมบัติที่เราทำไว้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักใช้บางคนก็เก็บไว้เยอะแยะไม่ได้ใช้ตายก่อนตายก็ไม่ได้ใช้เขาก็เอามาตรวจศพให้มาทำศพรวยมากก็สักร้อยวันหมดไม่เท่าไรที่เลือกก็ลูกหลานก็เอาไปใช้เราทำแทบตายไม่ได้ใช้ตายก่อนถ้าอยู่ก็ใช้ไม่หมดถ้ามันเยอะไม่อยู่ก็ไม่ได้ใช้อยู่ก็ได้ใช้น้อยขี้เหนียวไม่อยากใช้เก็บเนี่ยจิตคนเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราทำสติทำสมาธิเราจะรู้จิตเราเนี่ยโอ้เรานี่ไม่ธรรมดากันเราจะเป็นคนรู้ใจตัวเองว่าเรามีอะไรอยู่ในใจบ้างพยายามปลดปล่อยออกไปในใจเราที่มันกักค้างอยู่ที่มันยึดติดปรุงแต่งอยู่เราจะได้ไม่ทุกข์ตอนที่เราจะดับเราพร้อมเสมอถ้าเราลึกถึงความตายเราจะพร้อมที่เราจะตายเมื่อไหร่ก็พร้อมอยู่ไปก็ลำบากตัวเองลำบากชาวบ้านร่างกายนี่มันเป็นภาระอันหนักที่เราต้องคอยทะนุถนอมพาไปหาหมอ
ป้อนข้าวป้อนยาเดี๋ยวก็ต้องพาไปเยี่ยวเดี๋ยวต้องพาไปอุจจาระปัสสาวะเนี่ยเป็นภาระของเราเพราะจิตมันจะต้องพาไปเพราะจิตนี่แหละมันเป็นตัวนำพาพอมันออกไปมันก็ไปเอาใหม่ไปสร้างบ้านใหม่ไปสร้างครอบครัวใหม่เกิดใหม่มันก็ไปสร้างใหม่มันก็วนเวียนอยู่นี่แหละก็เรียกในโลกนี้มันโลกสมมุติที่เกิดขึ้นมาสมมุติเลยมันติดก็เรียกสัตวะคล้องมันคล้องอยู่ในโลกนี้แหละจะตายมันจิตมันยังคล้องไม่อยากไปพอไม่อยากไปมันก็คล้องอยู่นี่มันก็ไปไหนไม่ได้มันก็วนเวียนอยู่เนี่ยในโลกทั้งสามเนี่ยมนุษย์โลกมนุษย์ในโลกนี้โลกของสัตว์หมู่สัตว์สัตว์มีหลายจำพวกมนุษย์นี่เรียกสัตว์ประเสริฐสามารถจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้พัฒนาจิตได้เป็นหมาเป็นแมวเป็นมดเป็นปูเป็นปลามันก็ไปกว่าจะได้เป็นมนุษย์ได้มาทำจิตทำใจอย่างเรายากนี่เราได้มนุษย์สมบัติแล้วเราก็รักษาไว้รักษาใจเราด้วยให้รักษาใจอย่าไปคิดอะไรมากให้ดูกายมากๆดูใจตัวเองมากๆดูสุขดูทุกข์ดูสุขดูเฉยที่เกิดขึ้นในใจเราดูที่กายเราดูใจเราเราจะเป็นคนสงบเป็นคนใจดีอ่อนโยนต่อไปเราก็เป็นคนที่ไม่โมโหง่ายไม่โกรธง่ายแล้วก็รู้จักเสียสละรู้จักให้ถ้าโลกนี้เรายังยึดติดอยู่เราก็จะวนเวียนอยู่นี่โลกมนุษย์โลกสวรรค์นรกโลกของสัตว์นรกมันก็มีสัตว์อีกในพวกนั้นลำบากอย่างเดียวโลกนรกโลกสวรรค์สบายไปเป็นเทวดาก็สบายไม่สบายเลยเราลองทำใจให้เป็นเทวดาเราจะรู้โอมสบายเนาะเทวดาทำไงรู้นั่งสมาธิแล้วปิติมันเกิดมันมีความสุขเนี่ยสุขอันนี้เทวดามันสุขเหมือนอย่างกับเรามีความสุขแต่สุขในโลกมนุษย์เนี่ยมันสุขแป๊บแป๊บเดี๋ยวทุกข์มันก็มาเบียดเบียนสุขหายไปแต่ถ้าปิติเนี่ยจะสุขอยู่ได้นานสุขอยู่ได้เป็นสองชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเป็นครึ่งวันเป็นวันเนี่ยถ้าทำสุขอยู่ได้เนี่ยเป็นวันปิติมันก็เลยมันเกิดความสุขเราจะรู้โอ้มนุษย์ถ้ามีสุขอ๋อเทวดามันเป็นอย่างนี้เองเทวดามันจิตคล้ายๆเหมือนคนทุกข์ห้วยอย่างวันที่หนึ่งกระโดดรถเต้นใจเบากายเบาเลยลืมหมดจิตมันเป็นสุขแต่มันสุขอยู่ในความทุกข์มันสุขแป๊บเดียวแต่ถ้าสุขที่มันเกิดจากสมาธิเกิดจากความสงบของจิตเนี่ยมันอยู่นานอยู่เป็นวันเป็นคืนสองวันสามวันอยู่นะเราก็เลี้ยงปิตินี่ไว้สุขมันก็จะอยู่กับเราแต่สมาธิมันก็จะทำเกิดง่ายถ้าปิติเกิดแล้วเนี่ยเราเลี้ยงปิติไว้ได้สมาธิทำอะไรก็จิตมันจะอยู่ในสมาธิตลอดจะสงบตลอดปิติเกิดขึ้นตลอดนี่คือการปฏิบัติเราจะได้รู้ว่าเทวดามันมีถ้าเราจิตถึงเราก็รู้ว่ามีถ้าจิตไม่ถึงมันไม่มีเทวดาเราไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ในรูปเป็นได้หมดเนี่ยนี่เราก็จิตตัวเรานะมาอยู่วัดแล้วมันก็เป็นเทวดาแล้วถ้าก็จะตายเราก็ระลึกถึงลมเข้าลมออกความดีที่เราทำเนี่ยอย่าไประลึกถึงบ้านระลึกถึงอะไรตายมันก็ไปอยู่ที่บ้านอย่าไปห่วงแหละมันเป็นอะไรที่ทุกคนเป็นอย่างนั้นนี่เราจะทำไงเนี่ยหมดเวลาแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เรามาเจอกันแล้วฝนมันตกอากาศมันเย็นนั่งสบายสบายนะอะไรนะอาจารย์นี่ไงพอดีอาตมาไปสร้างสำนักก็เลยไม่ค่อยได้มาแล้วจะเสร็จแล้วสวยสร้างวิมานก็เงินของโยมแล้วไปสร้างสวยงาม
ก็ใครว่างก็ไปวันที่11พฤศจิกาทอดกฐินไปดูวิมานที่สร้างไว้ 80% ตอนนี้เสร็จเรือปูกระเบื้องอย่างอื่นเสร็จหมดแล้วไม่รู้หลวงพ่อท่านสร้างอาตมาไว้หลวงพ่อท่านน้องท่านก่อนท่านยตินท่านบอกอาตมาไว้ให้ไปทำบอกให้ไปอยู่ที่นั่นบอกให้ไปสร้างที่นั่นต่อไปกรุงเทพมันอยู่ไม่ได้สร้างไว้เพื่อท่านก็ทำตามที่ท่านบอกก็ไปทำไว้ก็เป็นบุญที่เราได้ทำร่วมกันก็เป็นเงินของญาติโยมที่ไปทำกันก็จะสำเร็จประมาณตอนนี้ก็ไปเยอะและเสร็จไปเยอะ 80-90% แล้วเลือกหน่อยเดียวเลือกแค่ปูกระเบื้องอย่างเดียวไม่มีเศร้าเป็นแบบนี้นะลงเลยแล้วก็ไม่เห็นเศร้าข้างๆไม่เห็นจะเห็นไม่มีเศร้าเลยทั้งในศาลาข้างศาลาเศร้าไม่มีมองเห็นเป็นเหมือนตั้งเหมือนกล่องกระดาษตั้งอยู่ก็เป็นวิมานที่เราทำกันไว้นั่นแหละตายแล้วนั่นแหละของเราตายแล้วลึกถึงศาลาศาลาวัดที่เราเคยทำบุญที่เราเคยทำนั่นแหละของเราวิมานจะไปปรากฏให้เราเห็นเองคนอื่นไม่เห็นเราเห็นบุญที่เราทำเราเป็นคนได้บุญบาปที่เราทำเราเป็นคนได้รับบาปเราก็เป็นคนรับบุญก็คนรับเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมต่อโยมก็อยู่ปฏิบัติธรรมไปนอนอยู่ที่วัดดีนอนที่วัดเนี่ยดีมันไม่ค่อยวุ่นวายเราก็ตั้งคนตั้งธรรมเพราะเรานานๆจะได้มาเราก็ต้องตั้งใจเพราะการมาอยู่วัดไม่ใช่มาง่ายๆโอกาสมันไม่ค่อยมีได้มาบ่อยๆมันไม่เหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดเพราะจิตเรามันผูกพันอยู่ที่บ้านคนเราผูกพันที่ไหนมันจะอยู่ที่นั่นถ้าผูกพันวัดเนี่ยก็จะมาวัดต้องไปวัดมั่งมาบ้านมั่งต้องมาดูพระมั่งพระอยู่ที่วัดเนี่ยเฝ้าวัดให้โยมช่วยกันสร้างวัดโยมก็ต้องมาดูวัดมั่งมาช่วยกันปัดกวาดพระอยู่พระก็ปัดกวาดวัดเพราะวัดเนี่ยเป็นสาธารณะเป็นข้องที่โยมช่วยกันเอาเงินมาทำพระเป็นผู้จัดสรรให้เพื่อให้โยมได้มาปฏิบัติก็สร้างศาลาสร้างเนี่ยสร้างที่พักที่นอนที่กินที่อะไรเนี่ยนี่แหละก็มาจากโยมมันร่วมกันทำสิ่งพวกนี้มันเป็นของเราที่ตายแล้วเราจะได้ไปในชาติหน้าที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติมันไม่ได้ชาติเดียวบุญเนี่ยมันตามเราไปตลอดจนกว่าเราจะเข้านิพพานนี่มันสะสมมันเป็นเบียงคนถ้าไม่มีบุญไม่มีบารมีก็ทำอะไรยากทำก็ไม่สำเร็จแล้วต่อไปตายไปถ้าเราไม่มีฐานไม่มีภาวนาไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราเอาแต่ทำบาปอย่างเดียวเนี่ยเราจะไปก็ไปทุกขติเพราะจิตมันเศร้าหมองจิตเตสังริเททุกขติปาติกังฆ่าจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่ว่างทุกเป็นอะไรทุกเป็นหมาทุกไหมทุกไหมเป็นหมาทุกทุกหุงข้าวก็ไม่เป็นก็ต้องรอให้เขากินแต่เขาไม่ให้ก็หิ้วทั้งวันเป็นคนดีไหมดีนี่ก็สุขขึ้นมาหน่อยแต่ก็ต้องทำตัวเองให้สุขเพราะสุขมันอยู่ที่ใจใจสุขทุกอย่างก็จะดีหมดคนเราเนี่ยพอมีจิตใจที่มันดีแล้วสุขแล้วก็จะทำให้คนใกล้ตัวมีความสุขถ้าเรามีความทุกข์คนใกล้ตัวก็ทุกข์เมื่อเราจะตายเนี่ยถ้าเราโอ้ยโอ้ยไอ้คนข้างๆก็ทุกข์ญาติพี่น้องก็ทุกข์ทั้งบ้านเลยป่วยคนเดียวทุกข์ทั้งบ้านจะตายแค่คนเดียวทุกข์กันหมดบ้านแต่ถ้าเราทำจะตายแล้วแต่เรานิ่งไม่รู้เลยทำเป็นไม่ทุกข์คือเราสงบจิตเราได้
เข้าสมาธิได้จิตสงบนอนสบายคนข้างๆก็มีความสุขหมดเลยคิดว่าเราหูดีนะแม่เราป่วยไม่ทุรนทุรายแกมีความสุขนะลูกหลานก็สบายใจไม่ทุรนทุรายเพราะพ่อแม่ดีดีนะแม่ก็ไปวัดมากลับมาเขาดีนะเจ็บป่วยเขาก็ไม่ร้องไม่ดิ้นไม่อะไรแกดีนะวันล่างลูกหลานก็มาเพราะวัดดีมาวัดแล้วกลับไปโอ้ยโอ้ยมึงช่วยกูทีกูไม่ไหวแล้วไปโรงพยาบาลหน่อยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้แสดงว่ามาวัดแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังร้องอยู่เพราะอะไรมันต้องฝึกตั้งแต่นั่งนี่แหละนั่งพลิกไปพลิกมานี่แหละป่วยร้องแน่นอนพอนั่งแป๊บเดียวยังพลิกไปพลิกมาไม่เกิน10นาทีพลิก10นาทีพลิกเนี่ยเพราะอย่างนี้เนี่ยความอดทนไม่มีใจอุเบกขาไม่มีคือวางเฉยไม่เป็นปวดก็เฉยไม่มีใครรู้แล้วว่าเราปวดนะเมื่ออาตมานั่งไม่มีใครรู้ว่าอาตมานั่งนี่ปวดก็ปวดเหมือนเดิมมันมีร่างกายเหมือนกันมีจิตใจเหมือนกันทีนี้ว่าใครจะปฏิบัติใจได้มากกว่ากันใครจะอดทนกว่ากันปวดก็ยังนั่งเฉยก็ยังยิ้มหัวเราะได้เพราะอะไรเพราะขันติขันติที่เราสร้างเรานั่งนี่เนี่ยนั่งสมาธิต้องมีขันติคือความอดทนอดกลั้นปวดก็ทนทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ต้องทนก็มันปวดไม่ทนมันก็ปวดทนมันก็ปวดแต่ถ้าเราทนหนักขึ้นนะขึ้นทำสมาธิเนี่ยทำสติมากขึ้นปวดมันก็หายจิตสงบมันหายเลยปีติเกิดหายหมดไอ้ที่ปวดที่เมื่อยไม่มีหายหมดง่วงเหงาเฮานอนฟุ้งซ่านรังควานใจหายหมดมันจะไม่มาเข้าเลยจิตเราจะยกฐานะขึ้นเลยจะเป็นคนที่อดทนอดกลั้นเจ็บป่วยก็ไม่ร้องไม่ทุรนทุรายไม่ต้องโอ้ยพาไปห้าหม้อไม่มีลุงพ่อท่านนอกเนี่ยป่วยไม่เคยพาไปห้าหม้อไม่ใช่หม้อมาชวนมานิมนต์ลุงพ่อพาผมจะพาไปโรงพยาบาลลุงพ่อได้ไม่ไปผมต้องเข้าใจหม้อฮะแต่หม้อนะมันเข้าใจผมผมมันรักษาตัวเองได้ผมไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกหมอก็จะไปรักษาหลวงพ่อไม่ไปเพราะอะไรท่านฝึกมานะฝึกตายอยู่ในป่าช้าท่านบอกท่านว่าฝึกตายต้องฝึกตายไว้ทุกวันนึกถึงความตายทุกวันเวลาจะตายก็ไม่ตัวฝึกสติมีสมาธิคนมีสมาธิก็ไม่ดิ้นรนแล้วความตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของคนคนเกิดมาเพื่อตายเกิดมาเพื่อตายตายเป็นเรื่องปกติของเราไม่มีใครไม่ตายทำยังไงตายแล้วมันจะได้ไปสุคติคนมันสุคติก่อนตายไม่ใช่ว่าตายแล้วสุคติมันต้องมีความสุขก่อนตายไม่ใช่ตายไปมีความสุขคนถ้าตายไม่มีความสุขตอนจะตายไม่มีความสุขตายแล้วมันไม่สุขหรอกเพราะจิตมันเศร้าหมองมันทุกข์ถูกเวทนาครอบงำความปวดความเมื่อยความร้อนมันเหมือนคนธาตุมันจะแตกอาตมาเคยดูนะหลวงพ่อธรรมาสไม่มาหรอมั้งฝนตกสงสัยปล่อยทิ้งเลยมั้ยไม่เป็นไรท่านไม่มาก็ได้แทนท่านไปก็ได้อาตมาเห็นคนที่จะจากโลกเนี่ยมีเห็นหลวงพ่อสนองเห็นกับตานะแม่อาตมาอาตมาเห็นเลยโอ้ยสมาธินี่มันมีจริงๆแล้วมันทำได้จริงๆเวลาจะตายมีสมาธิแล้วไม่มีทรมานคนที่มีสมาธิมีฌานเนี่ยไม่ทรมานเลยจะตายเนี่ยแม่ธรรมะเนี่ยน้ำมันเดือดออกปากเนี่ยฟุดเป็นฟองมันมอข้าวเดือดเลยเดือดล้นออกมาจากปากแต่มือก็นิ่งนิ่งก็นอนนิ่งมีแต่ลมให้ใจเข้าออกร่างกายไม่เคยดุกดิกเลยเข้าออกจะให้โยมก็ได้นะให้โยมนู่นนะโอ้โหโยงนั่งอยู่ตรงนี้
นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยคนน่ะแม้แต่มันเนี่ยโหน้ำเดือดแสดงว่าข้างในเนี่ยธาตุไฟมันจะแตกมันร้อนมากร้อนจนน้ำนี่เดือดเป็นฟองเหมือนหม้อข้าวเดือดเลยปอก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 น้ำมันเดือดแต่แกเนี่ยนิ่งมากเลยแกทำฌานแกได้ฌานสมาธิช่วยได้ไม่มีทุรนทุรายร่างกายนี้ไม่มีกระสับกระส่ายเลยมีแต่ลมให้ใจเข้าออกท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงมันเป็นเหมือนปล่อยลมออกจากยางรถค่อยๆดังค่อยๆนั่นก็หมดลมหมดลมหมดไปน้ำลายจากที่เดือดเดือดก็ค่อยหมดไปหมดไปแห้งเข้าปากไม่มีเลยหายไปเลยเนี่ยว่านั่งดูจนแกหมดลมแล้วก็หมดท้องพองท้องยุบชีพจรเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บจนเขาก็เต้นอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงหมดมันลดมันหมดแบตมันไฟหมดแบตดับสังขารดับจะได้เป็นสุขน้อเนี่ยดับสังขารมันดับดับจากการปรุงแต่งปรุงแต่งจิตไม่มีแล้วจิตมันว่างเป็นสมาธิสังขารดับสังขารมีร่างกายกับจิตใจจิตใจมันปรุงแต่งก่อนออกจากร่างปรุงแต่งเป็นสังขารก็ได้ปรุงแต่งเป็นมาก็เป็นมาได้สังขารมาห่วงโน้นห่วงนี้นะปรุงแต่งนะสังขารมันปรุงแต่งปรุงแต่งจิตให้เกิดแต่อย่างเงี้ยไม่เกิดมันดับเกิดก็เป็นพรหมเป็นพรหมก็มีทั้งมีรูปแล้วไม่มีรูปรูปประพรหมก็รูปประพรหมคือรูปประพรหมก็คือจิตที่เราเป็นสมาธิแต่ร่างกายมีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมีอยู่จิตเราเนี่ยลอยอยู่สว่างอยู่ลอยอยู่เนี่ยจิตตัวเนี้ยเป็นพรหมแต่ว่าร่างกายมีอยู่เพราะมันรู้สึกว่ากายเนี่ยมีอยู่แต่มันไม่เจ็บไม่ปวดมันแยกกายกับจิตออกจากกันเมื่อจิตที่เราเป็นสมาธิแล้วจิตมันว่างลอยอยู่หน้าผากรู้สึกมันลอยอยู่ที่หน้าเราเนี่ยจิตมันลอยอยู่อันนี้มันแยกกันออกจากกันอันนี้มันมีรูปเป็นพรหมก็มีรูปร่างแต่ถ้าเราเพ่งไปที่จิตมันว่างอยู่จิตเพ่งจนกายหายไปจิตเพ่งตัวว่างกายมันจะหายพอกายมันหายความรู้สึกกายไม่มีเป็นรูปประพรมเป็นพรหมที่ไม่มีรูปมีแต่จิตสว่างสว่างเนี่ยมันทำได้แล้วมาเห็นหลวงพ่อตะน่องเนี่ยตมาก็ดูจนท่านหมดลมไปเลยตมายืนอยู่พอดีพระท่านก็ไปส่งน้ำกันตมาก็ดูจนท่านหมดลมท่านไม่เคยบอกว่าไปห้าหม้อเลยก่อนจะที่อาตมาจะพาไปห้าหม้อท่านไม่ไปนี่คือนักปฏิบัติครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาแล้วเอามาใช้ทำให้เราดูให้เราเห็นเราก็ต้องมีความพยายามเราต้องเพียรสิ่งพวกนี้มันมาไม่ได้เองนอกจากเราเพียรปฏิบัติถ้าเราไม่เพียรไม่ได้หรอกอย่างหนึ่งต้องอดทนก่อนสู้กับจิตตัวเองให้ได้ก่อนสู้กับความเจ็บปวดที่จิตเราให้ได้เพราะจิตมันปวดโอ้ปวดที่มันนั่งปวดเนี่ยจิตมันปวดนี่เราถ้าสู้ได้แล้วต่อไปเราจะเป็นคนที่แกร่งตายก็ไม่ตัวความเจ็บปวดเป็นเรื่องเล็กก็เดี๋ยวพอธรรมะจะมาแล้วเนาะมาแล้วมั้งก็เดี๋ยวสมาข้อลาญาติโยมเนาะขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคที่พ้นที่ปรินิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญโชคดีนะโยมนะ